สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้มีเกม Rogue Agent นะของอ่านไม่ผิดนะครับชื่อเกมตัวนี้จะเป็นรูปแบบชูตติ้งเกมนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจมีรูปแบบการเล่นผสมกับฟรีรันนิ่งแล้วก็แนวชูตติ้งผสมกันนะครับแล้วก็กราฟิกในเกมต้องบอกว่าเขาจัดเต็มมาค่อนข้างเยอะหรือว่าค่อนข้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมแล้วกันนะผมจะเข้าระบบแบบไม่ผูกบัญชีหรือไม่สมัครนะครับตรงนี้ตามนี้เลยนะครับสามารถเข้าได้เลยนะช่วงแรกจะเป็นระบบฝึกสอนอะไรแบบนี้ผมตัดออกไปแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปดูเกมเพลย์ในล็อบบี้ที่ PVP กับผู้เล่นจริงๆเลยนะครับคือตัวละครผมจริงผมอยากจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งก่อนกราฟิกตอนนี้เป็นระดับ High Very High คือเกมนี้พัฒนาโดย Unity นะครับแล้วก็เขาปรับแต่งพวกกราฟิกอะไรแบบนี้ค่อนข้างดีนะผมอยากได้ตัวละครอื่นนะครับเพราะว่าตัวละครนี้มันแบบเกินไปนะครับมีเอเจนต์ตัวอื่นหรือเปล่าที่ผมไม่ใช้ตัวเอเจนต์ตัวที่เราได้มากระโปรงมันครับผมกางเกงในออกนะอันนี้ประเด็นหลักเลยนะแบบไม่อยากไปยุ่งเท่าไหร่มี2โหมดให้เล่นนะครับ Free for All แล้วก็ทีมเดธแมตช์เดี๋ยวเล่นทีมเดธแมตช์ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวระบบจะจับคู่ห้องหรือแมตชิ่งให้อัตโนมัติตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องห่วงนะชิลๆชิลๆแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับโหลดดิ้งแป๊บนึงนะกำลังโหลดออบเจกต์ต่างๆภายในเกมนะกราฟิกก็ถือว่าจัดเต็มนะนี่ครับโอ้โหแล้วทำไมผมได้ตัวนี้มายังได้ตัวนี้อยู่เหรอเนี่ยมันสามารถกระโดดปีนป่ายนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งกีดขวางพวกกำแพงแบบเนี้ยเราสามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยแบบเนี้ยอย่างกับสไปเดอร์แมนใช่ไหมเออแหลมปะล่ะโหดนะครับผมคือเป็นไอชูตติ้งอีกรูปแบบนึงที่แบบเรียกว่าเขาจัดเต็มจริงๆนะครับเอาไปไหนละไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้ว อันนี้ทีมเดธแมทนะครับโอ้โหไม่ได้ยิงลูกพี่เพื่อนช่วยไว้เอาผมค้างเฉยเลยมาผมไม่ได้ยิงใครเลยนะครับไม่ได้ยิงใครเลยเพื่อนยิงกระจายนะผมไม่ได้ยิงใครเลย เป็นระบบปีนป่ายแบบนี้ค่อนข้างดีนะครับแทบจะไม่ต้องใช้บันไดเลยนะแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่สามารถปีนได้นะจากที่ลองไต่ด้วยหรือว่าผมไต่ไม่ถูกนะเนี่ยแบบนี้บางอันก็ไม่สามารถปีนได้นะครับบางอันอะเออแล้วก็สามารถสไลด์แบบนี้ได้ด้วยเนี่ยผมไม่อยากสไลด์นะให้ดูทีเดียวพอนะครับ อันนี้ที่ผมไม่อยากเลือกเอเจนต์ตัวผู้หญิงมามันอีกประเด็นนึงนะครับกราฟิกอันนี้เปิดสุดแล้วนะกราฟิกพัฒนาโดย Unity ค่อนข้างแบบงดงามหรือว่าเด็ดเลยทีเดียวนะครับโอเคล้มไปเพื่อนเราโอเคไปซ้ำนะครับไปซ้ำคือปืนที่มีติดตัวมาจะมี2ประเภทนะครับก็คือจะมีประเภทปืนกลแล้วก็ปืนพกนะโอ้ยโดนโอเคโอ้โหโดนข้างหลังตายแบบพับอ่ะเฮ้ยค่อนข้างสนุกนะเกมนี้เป็นรูปแบบชูตติ้งที่แบบน่าสนใจมากอ้าวพี่น้องครับทำไมคิวผมเด้งจังเลยเนี่ยเด้งจังนะเด้งจนรำคาญไม่ได้ไปปิดแจ้งเตือนมันแน่เลยมันก็เลยเด้งนะมารวมตัวกันลูกพี่รวมตัวกันขออภัยด้วยนะครับคิวมันเด้งแบบรัวๆนะนอขออภัยด้วยคือบางทีมันไม่เด้งไงไม่มีคนตอบอะไรมานะครับเป็นคิวจีนอะไรแบบเนี้ยผมกดติดตามเกมไว้หรืออะไรแบบเนี้ยบางทีมันแจ้งเตือนเข้ามานะครับโอเคล้มไปโดดโอ้โหตายคู่ครับตายคู่นะตายคู่อันนี้ผมตายคนเดียวจะหนีไปไหนลูกพี่หนีไปไหนฮะมาเด้มีระเบิดมีอะไรด้วยนะผมไม่ใช้นะครับไม่ชอบนะไม่ชอบส่วนตัวชอบระบบปีนป่ายเขาจังเลยเนี่ย ปีนแล้วไม่แอบได้นะครับสุดๆไปเลยนี่ก็จะเป็น1แมปนะผมไม่รู้ว่ามันมีกี่แมปอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นเอา Free For All ให้ชมกันนะครับโอเคเรียบร้อยจะวิ่งไปไหนวิ่งเร็วจริงๆเลยเราวิ่งเร็วจริงๆเลย
อืมอ้อมทางนี้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมทางนี้หน่อยเอ้าตายแล้วตายแล้วว้ายตายแล้ว สังหารสังหารตายเร็วๆนะเฮ้ย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 เอ้านั่งทำไรพี่นั่งทำไรนั่งทำอะไรผมไม่สามารถกดกิ้งให้ดูได้นะครับเนี่ยผมคิวไป8นะครับตาย4ก็ถือว่าเล่นครั้งแรกก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เข้ามาเทสให้ดูสดๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายังไงล่ะเราฝึกสอนมาแล้วโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นFree for All ดูนะครับนะเดี๋ยวเราไปเทส Free for All กันก่อนโหลดเอาจริงๆก็มีปืนให้เลือกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะต้องซื้อก่อนใช่ไหมเห็นมันไม่มีให้สามารถ select อะไรได้แบบนี้นะครับไม่มีอ่ะเหมือนตัวเอเจนต์เลยนะครับเนี่ยมันไม่มีปุ่ม select หรือว่าปุ่มให้เราเลือกผมก็ว่าทำไมผมเอาไปไม่ได้หรือว่า double click อะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่สามารถเลือกไปได้นะครับมันเลือกได้แต่ตัวละครนี้ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะปืนก็เดิมๆไปนะครับชื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนเอาไปเดิมๆนี่แหละ Free for all นะครับจริงๆสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับนี่ๆๆ Wheel Map นะจอยเข้าไปเล่นห้องคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับที่เขาเล่นกันอยู่นะให้เพื่อนแบบเลือกโหมดอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไป Free for all กันนะครับคือระบบอะไรคนนี้เขาทำมาได้ค่อนข้างแบบต้องบอกว่าแจ่มแมวมากนะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีไม่ใช่ละคือพัฒนาโดย Unity นะครับค่ายไหนที่พัฒนาโดย Unity แล้วเขาทำได้ค่อนข้างดีอันนี้ผมชื่นชมนะอันนี้ Free for All จริงเปล่าวะทำไมแบ่งเป็น2ฝั่งเลย Free for All จริงเปล่าจริงเปล่า Free for All จริงป่ะเนี่ยฟรีฟอร์จริงใช่ไหมผมไม่อยากกิ้งนะครับทุกท่านก็รู้กันอยู่ว่ากิ้งแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้โหตายคู่ครับผมตายคู่นะอันนี้เหมือนมันเล่นทีมเดธแมทเลยผมเลือกฟรีฟอร์นะผมเลือกฟรีฟอร์นะจริงผมเลือกฟรีฟอร์นะครับทำไมมันขึ้นทีมเดธแมทอีกแล้วช่างมันนะครับก็เอาเป็นว่าก็ดูระบบอีกนิดนึงนะจริงๆตัวเกมมันยังอยู่ระหว่างพัฒนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระบบบางอย่างก็มีบั๊กจริงๆมันปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนะแล้วก็มีบั๊กทีนี้เขาก็ปล่อยอัปเดตล่าสุดมาแก้เกี่ยวกับระบบแมทชิ่งหรือว่าระบบการจับคู่อะไรแบบนี้นะเนี่ยครับเพย์มันมี2โหมดใช่ไหมมีทีมเดธแมทกับฟรีฟอร์ออลผมเลือกฟรีฟอร์ออลนะเมื่อกี้ที่ลองเทสถ้ามันเข้าเป็นทีมเดธแมทอีกแสดงว่าโหมดฟรีฟอร์ออลที่เรายิงกันทั้งหมดอะครับมันยังไม่แบบไม่มีคนหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่เปิดให้เราเล่นมันมี2โหมดไงข้างซ้ายเป็นฟรีฟอร์ออลข้างทางด้านขวาจะเป็นทีมเดธแมทนะครับตามที่เปิดให้ดูตัวละครผมไม่สามารถสไลด์หรือว่าอะไรให้ดูได้จริงๆนะครับแม่งอันตรายเกินไปนะแล้วพี่ก็ออกแบบมาซะอลังการเกินนะครับนะเราสไลด์ให้ดูทีเดียวพอนะครับโคตรโหดร้ายอ่ะที่เหลือใครจะไปดูก็ลองไปดูกันนะมันก็ไม่ใช่ฟรีฟอร์ออลอยู่ที่แหละใช่มั้ยเพราะว่ามันยังมีแบบสีน้ำเงินสีไอมีสีน้ำเงินสีไม่ใช่สีน้ำเงินดิสีแดงกับสีเขียวอ่ะยังมีอยู่นะครับน่าจะเป็นทีมเดธแมทเนาะเพราะว่าแต้มปกติฟรีฟอร์ออลมันไม่ได้ขึ้นแต้มแบบนี้นี่อันนี้มีคนหรือเปล่ามีคนไหมรายงานตัวผมหน่อยมันสไลด์ได้นะครับมีระเบิดให้ด้วยนะแต่ผมไม่สไลด์นะครับก็รู้กันอยู่นะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรโอเคล้มโอ้โหล้มก็แบบไม่กล้าซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับล้มแล้วไม่กล้าซูมเข้าไปใกล้ๆนะ ตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันออกแบบมาโอ้อาจจะโดนใจผู้ชายหลายๆคนด้วยนะครับอืมเรียบร้อยครับ เดี๋ยวรีโหลดลูกกระสุนเหมือนกันจึ๊บๆๆ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 
โอเคหัวแตกไปนะครับหัวแตกไปมองจะเป็น TBS ผมว่าเป็นแบบฟรีรันนิ่งนะผมเรียกไม่ผิดเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนฝรั่งเขาเล่นกันอะผมนึกไม่ออกตอนเมื่อวานผมบอกในสตรีมไปแล้วว่าเกมนี้จะเปิดนะถ้าใครดูสตรีมผมอยู่ก็น่าจะแบบทราบข่าวบ้างนะครับเย่เรียบร้อยไปดิเด้โอ้โหเอาเป็นว่าผมให้ดูเกมเพลย์คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆหรือว่าเมนูอื่นๆในเกมแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะ
โฆษณานี่ขึ้นจังเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบทั้งหมดนะครับมีระบบเอเจนต์นะครับที่เป็นเมนูนะคือตัวละครมีแยกประเภทด้วยนะครับตัวที่เราเล่นจะได้2ดาวตัวอื่นๆนะครับคือมีเยอะนะแต่ว่าไม่มีเมนูซีเล็กอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยเมนูเลือกแบบเนี้ยมันก็เลยแบบกดเพย์ไปแล้วนะลองกดเพย์ไปแล้วมันไม่ไอ้นี่ให้นะครับเห็นคนอื่นเล่นกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเป็นแรงค์ที่สูงขึ้นมาหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับวันนี้ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะผมกดเพย์ไปแล้วมันไม่ขึ้นให้เล่นอ่ะตาแรกเลยนะอันนี้ก็เป็นปืนนะครับก็มีหลายประเภทนะมีปืนที่ G36C ใน PUBG ด้วยนะครับนาสกา AK ก็ปืนไม่ได้มีเยอะมากนะครับมีอูซี่ MP5 นี่ครับเนี่ยพวกเวกเตอร์นี่ใช่ไหมAK มีไม่เยอะนะครับแล้วก็ปืนสามารถปรับแต่งได้นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับติดสะคงสะโครบนู่นนี่นั่นเซตติ้งก็จะมีให้เราปรับกราฟิกตรงนี้นะครับนี่เปิดไว้ที่ไฮนะครับมีไว้ที่ไฮปะไม่มีแล้วนะครับมีแค่ไฮคือลองปรับกราฟิกกันดูนะครับสามารถโชว์ FPS ตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูค่า FPS Social นะครับมีระบบเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับระบบเพิ่มเพื่อนใช้ตอนไหนเวลาสมมติว่าเรากดเพย์ไปอะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพื่อนเล่นได้นะครับ View Friend เนาะน่าจะเข้าไปดูแหละแล้วก็ดูเกม View Match นะครับก็เข้าไปดูได้นะตรงนี้นะครับก็ลองดูนะระบบคร่าวๆก็มีเท่านี้นะครับผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ